ไปเวียดนามกันแต่ปีชาแกมีโทรศัพท์จะโทรกลับมาบ้านให้อาจารย์นนท์โทรนาทีละ40-40 บาทแค่ห้ามันยังไม่โหเลยรอบนาทีนึงก็หลายๆคนก็พูดถึงว่าเส้นภูมิประกอบอะไรกันมาเนี่ยจริงๆแล้วในทัศนะผมเนี่ยก็คิดว่าจิตกรรมก็ดีประติมากรรมก็ดีภาพพิมพ์ก็ดีวาดเส้นก็ดีเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นงานศิลปะในแต่ละประเภทนะประเด็นว่าการวาดเส้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ง่ายที่สุดนะที่จะบันทึกที่จะคิดนะอันนี้การทำงานศิลปะโดยทั่วไปเนี่ยโครงสร้างของมันก็คือมีเรื่องของรูปทรงกับความคิดสองอย่างนะในรูปทรงนี่ผมก็มีเรื่องขององค์ประกอบมีเรื่องของสีมีเรื่องของอิเลเมนต์อะไรต่างๆนะแต่ที่สำคัญก็คือความคิดที่เราจะทำเนี่ยทำอะไรนะเพราะคิดว่าทุกท่านที่มาเนี่ยก็คงจะต้องทำงานทีนี้ในการทำงานศิลปะเนี่ยถ้าเราพูดถึงเด็กเนี่ยนะเด็ก6 ขวบที่ส่งงานมาเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยโอ้ดีมากเพราะว่าเด็กเนี่ยยังไม่มีฝีมือนะคือพอไม่มีฝีมือเนี่ยการถ่ายทอดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความรู้สึกภายในโดยแท้เพราะนั้นก็จะเขียนคนเขียนสัตว์เขียนอะไรสิ่งแวดล้อมอะไรก็เนี่ยมันดูดีไปหมดเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ฝีมือนะพอเรามาเรียนพอเราเขียนรูปทุกวันเนี่ยเราใช้ฝีมือมากพอใช้ฝีมือมากในความคิดเราก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะนั้นถ้าเราเขียนรูปขายหรือว่าเราเขียนภาพเหมือนหรือว่าเราเขียนซ้ำๆอยู่เราก็ใช้แต่ทักษะเราไม่ได้คิดแต่พอเราจะมาเป็นคนที่ทำงานสร้างสรรค์เนี่ยเราคงต้องฝึกคิดนะถ้าเราใกล้เคียงกับการที่เราไปเขียนธรรมชาติผมเองผมก็ชอบเขียนสีน้ำไปที่ไหนก็เขียนพิมพ์หนังสือไว้2 เล่มเดี๋ยวมีโอกาสจะให้ดูก็คือไม่ต้องคิดอะไรไปเขียนที่ไหนก็เห็นที่ไหนก็เขียนไปตามตาเห็นเขียนไปตามที่เราเห็นอาจจะเป็นเรื่องของฝีมือมากแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องความคิดอยู่บ้างในการยักย้ายถ่ายเทในการให้สีอะไรต่างๆแต่มันก็ยังเป็นเรื่องของการเห็นเป็นเรื่องของการใช้ฝีมือแต่เมื่อเราเริ่มลดฝีมือลงเนี่ยเริ่มลดการเห็นลงเนี่ยความคิดเราต้องเริ่มเข้าไปจัดการเริ่มเข้าไปเปลี่ยนแปลงอะไรก็มีความให้ลูกเพราะว่าเราไม่ต้องไปแคร์ใครเพราะฉะนั้นคุณจะยืนอยู่ตรงจุดไหนก็ได้ในการทำงานศิลปะจะยืนตั้งแต่ทำแบบใช้ฝีมือเรียลลิสติกแต่ต้องมีความคิดถ้ามีความคิดว่าไอ้ความเป็นเรียลลิสติกนั้นก็จะถูกมองข้ามไปกลายเป็นความคิดที่อาศัยฝีมือแต่ถ้าเราเขียนไม่ต้องถูกต้องอะไรมันก็จะต้องมีการใช้ลักษณะขององค์ประกอบ texture เนื้อหาเรื่องราวความคิดอะไรใส่เข้าไปจนกระทั่งมันบิดเบือนจากความเป็นจริงไปจนกระทั่งเป็นตัวเราอันนี้ตัวเราก็คือมันจะต้องหาเนื้อหาที่มันอาจจะเป็นความชอบของสภาพแวดล้อมที่เราคุ้นเคยจากต่างจังหวัดงานศิลปะไม่มีอะไรเฉยนะใครเขียนเฉยๆมันก็เป็นงานที่ดีเพราะว่ามันเป็นความเป็นตัวเรานะเพราะนั้นถ้าท่านจะมาปฏิบัติงานนะท่านจะทำในส่วนที่มันเป็นช่วงไหนก็ได้นะแต่ถ้าเราทำถึงแอบสแตรกเลยเนี่ยบางทีมันต้องมีการฝึกฝนมาเป็นพิเศษเพราะว่างานนามธรรมมันไม่ใช่ว่าเราจะมาตวัดแปลงเล่นเฉยๆนะมันก็ไม่ต่างอะไรกับช้างเขียนลูกนะก็สั่งให้เขียนยกไปยกมากวาดไปกวาดมานะนี่ก็เป็นความเคยชินนะเพราะฉะนั้น
งานศิลปะมันต้องมีที่มาทางความคิดคือเพอเริ่มมีที่มาเนี่ยแต่เราไม่ต้องเอาที่มามาใช้ก็ได้แต่เพียงเป็นตัวจุดประกายให้เราเกิดความคิดในการที่เราจะพัฒนาในการพัฒนาความคิดแน่นอนเราต้องขีดเขียนความคิดเราไปในกระดาษนะก็เป็นสเก็ตบางทีเราไม่ต้องจำเป็นต้องสเก็ตให้เหมือนหรอกเราแค่ร่างความคิดเราลงไปในกระดาษเวลาเรานึกถึงสิ่งที่เราอยากจะทำเพลินๆแล้วก็สเก็ตลงไปแล้วพอเวลาเรามีสติสัมปชัญญะดีเราก็เอาสเก็ตที่เราสเก็ตไว้จากความเพลินๆเอามาดูเราก็จะใช้ความรู้เข้าไปจับก็คือเรื่ององค์ประกอบเรื่องเส้นเรื่องน้ำหนักเรื่องสีอะไรต่างๆนะก็เอาตัวนี้เข้าไปจับเวลาเราจะเลือกว่ารูปไหนเนี่ยมันดีหรือไม่ดีนะมันก็จะต้องมีทฤษฎีเข้าไปดูแต่เวลาเราคิดเนี่ยเราไม่ต้องไปคำนึงถึงอะไรเราอยากสังเกตอะไรแล้วก็สังเกตออกไปนะเสร็จแล้วเวลาเราไปทำจริงเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของเทคนิคการวิธีในแต่ละอย่างอีกนะที่มันจะทำให้งานเนี่ยมันดีขึ้นหรือไม่ดีเพราะนั้นเวลาเรางานเล่นทำที่นี่เนี่ยถ้าเราไม่ได้ถูกฝึกมาว่าเราจะต้องคิดเนี่ยเราคิดไม่เคยออกส่วนมากคิดไม่ออกเราก็ต้องดูรูปพอเขียนตามรูปมันก็เท่ากับ copy มันก็ได้คิดอะไรเพราะฉะนั้นการทำงานศิลปะเนี่ยก็คืออยู่ที่ตัวเราถ้าเราคิดมากคิดให้ไกลจากความเป็นจริงเนี่ยความเป็นตัวเราก็จะออกมามากนะเพราะฉะนั้นมีสมุดสเก็ตเป็นสักเล่มนึงไปนั่งที่ไหนไปเดินไปไหนแล้วก็สเก็ตไปเรื่อยแล้วสเก็ตความเป็นตัวเรานี่แหละออกมาในเรื่องฝีมือเนี่ยมันมีอยู่แล้วทุกคนเพราะว่าทุกคนเนี่ยผ่านการเรียนในระดับมหาลัยมาแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องเริ่มเรียนตั้งแต่เขียนมูลนิ่งเขียนอะไรต่ออะไรเรียนวิชาองค์ประกอบเรียนอะไรจริงๆไม่ต้องพูดกันหรอกเพราะว่านี่ก็เป็นพื้นฐานทั่วไปนะแต่ว่าจะเป็นตัวตนของเราเมื่อไหร่เนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยสำคัญเพราะว่าเราถ้าเราไม่ฝึกบ่อยๆไม่คิดบ่อยๆไม่ทำบ่อยๆคิดไม่ออกนะคิดไม่ออกแล้วก็ลอกรูปเฉยๆซึ่งมันก็ไม่มีอะไรดีก็อาจจะขายได้อะไรได้นั่นก็เป็นรสนิยมของคนซื้อที่เขาชอบดูรู้เรื่องนะอย่างผมนี่ดูไม่รู้เรื่องไม่มีใครซื้อหรอกแต่ผมชอบตามของผมไม่แคร์ว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบแต่ผมมีความสุขที่ผมได้ทำอะไรที่เป็นส่วนตัวครับ